บัดนี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วระยะนี้ท่านทั้งหลายกำลังศึกษาอยู่ในอนาปานุสติกรรมฐานแต่ว่าตอนนี้ตอนอรหัตผลขอได้ทราบว่าอนาปานุสติกรรมฐานนี้ท่านจะพึงศึกษาพระกรรมฐานอีก39กองท่านจงอย่าเว้นอนาปานุสติกรรมฐานถ้าว่าท่านทั้งหลายเว้นอนาปานุสติกรรมฐานเสร็จแล้วผลจะไม่มีสำหรับท่านเพราะว่าอนาปานุสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานระงับอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตและเป็นกรรมฐานระงับกายสังขารคือระงับทุกขเวทนาที่เกิดทางกายกำลังใจของท่านที่เจริญพระกรรมฐานจงอย่าสนใจกับร่างกายมีความเข้มแข็งในจิตคิดว่ามันจะตายซะได้เวลานี้ก็ดีเคยได้ฟังมาบ่อยๆอาการทางกายเกิดแบบนั้นเกิดแบบนี้นิดๆหน่อยๆ ก็มีความห่วงใยมีการกังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการของปีติ5เกิดขึ้นซึ่งหลักสูตรมีอยู่แล้วแต่ว่าก็ยังมีคนมาพูดมาถามว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทำยังไงคนประเภทนี้ผมไม่อยากพูดด้วยตำรามีอยู่ไม่สนใจกับตำราและก็ยังห่วงขันธ์ห้าแม้แต่การเล็กน้อยยังห่วงชีวิตทำไมจะไม่ห่วงถ้าห่วงชีวิตจะเป็นพระอริยเจ้าได้ยังไงฉะนั้นคนประเภทเหยียบขี้ไก่ไม่พอนี่จะมายุ่งกับผมจะไม่สนใจกับบุคคลประเภทนี้เป็นอันขาดดีไม่ดีก็ไล่ส่งพอถามเข้ามาดีไม่ดีก็ไล่ส่งเด็ดว่าไม่อยากจะคบหาสมาคมเบื่อหน่ายพักสอนกันมาเท่าไรไม่รู้จักจำแบบแผนมีแล้วไม่รู้จักประพฤติปฏิบัติขอบรรดาท่านหลายสังวรเรื่องนี้ให้ดีวันนี้มาสรุปกันถึงผลแห่งการปฏิบัติตนเพื่อความเป็นพระอริยเจ้าที่พูดมามากในความจริงผมก็ไม่อยากจะพูดนี่ต้องใช้คัดเศษถึง9คัดเศษเพียงแค่ผลที่จะนำตนให้ถึงความเป็นพระอรหันต์ตามที่เขาศึกษากันมาจริงๆเขาศึกษากันมาไม่เกิน30นาทีเมื่อฟังเท่านี้แล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติจนกว่าจะได้อรหัตผล นี่คนจริงๆเขาทำกันแบบนี้แต่ว่าการที่จะบรรลุเร็วบรรลุช้านั่นขึ้นกับกำลังใจกำลังใจของเรามีความเด็ดเดี่ยวมันก็ได้บรรลุเร็วถ้ากำลังใจอ่อนแอก็ได้บรรลุช้าประเภทพ่อแปรเอาไหนไม่ได้ตกนรกไปเลยแล้วตอนนี้ไปก็ขอพูดกันถึงความสรุปตนเป็นอรหันต์เป็นของไม่ยากอย่าไปติดตำราให้มากอันเอกชาติสังฆาราสังทาวิสังอะไรนี่ว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารราปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยาไล่กันไปเถอะไล่ทรงเดชเป็นนกแก้วนกขุนทองมันจะเกิดประโยชน์อะไรปฏิจจสมุปบาทที่ผมไม่สอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็ดีอเนกชาก็ดีผมเห็นว่าไม่จำเป็นดูตัวอย่างถึงบุคคลผู้สนใจจริงแล้วก็ศึกษาเรื่องความเป็นพระอรหันต์ขอยกตัวอย่างในพระสูตรมาครั้งหนึ่งบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายได้ศึกษาพระกรรมฐานกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสังเขปหลังจากนั้นจึงได้ลาองค์สมเด็จพระบรมโลกเทศเพื่อจะเข้าป่า สมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอไปลาสารีบุตรแล้วหรือยังบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลว่ายังพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าถ้าเช่นนั้นเธอจงไปลาสารีบุตรเสียก่อนทั้งนี้เพราะว่าองค์สมเด็จพระชินวรทรงทราบว่าพระสารีบุตรจะพูดว่ายังไงเมื่อบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายเข้าไปหาพระสารีบุตรและจึง นมัสการแล้วพระสารีบุตรจึงถามว่าเธอจะไปไหนพวกเธอทั้งหลายก็ทัดบอกว่าจะลาเข้าไปปฏิบัติตนในป่านี่ขอพูดถึงสองเรื่องซ้อนกันแต่เอามากล่าวในเรื่องเดียวกันพระสารีบุตรถามว่าถ้าเธอเข้าไปอยู่ในป่าในแดนไกลในชนบทถ้าเขาถามว่าเธออุปสมบทบรรพชาในพระพุทธศาสนาหวังประโยชน์อะไรเธอจะตอบว่ายังไงบรรดาพระสงฆ์นั้นหลายก็กราบเรียนว่าไม่ทราบจะตอบว่ายังไงดีพระเจ้าค่ะพระสารีบุตรจึงบอกว่าถ้าเขาถามเธอเช่นนั้นเธอจึงตอบว่าการที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานี้บวชเข้ามาเพื่อความดับไม่มีเชื้อจงจำไว้พระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นก็จำไว้คำว่าความดับไม่มีเชื้อนี่หมายความว่าสัมโยชน์ทั้งสิบประการจะไม่มีเชื้อติดอยู่ในจิตของเราจำคำนี้ไว้ว่าการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานั้นบวชเพื่อความดับไม่มีเชื้อคือกิเลสหมดจากจิตนี่เรื่องหนึ่งบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายจึงถามพระสารีบุตรว่าถ้าผมเป็นปุถุชนต้องการจะเป็นพระโสดาบันจะปฏิบัติยังไงพระเจ้าค่ะพระสารีบุตรจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญถ้าพวกท่านนั้นหลายอย่างเป็นปุถุชนคนหนาแน่นไปด้วยกิเลสปรารถนาจะปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ให้เข้าถึงความเป็นพระโสดาบันจงพิจารณาในสกายทิฏฐิก็คือพิจารณาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรารวมเรียกกันว่ากายอันนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราหรือว่าเราไม่มีในขันธ์ห้าขันธ์ห้าไม่มีในเราเธอพิจารณาอย่างนี้ไว้เสมอเท่านี้จิตเธอจะละเอียดลงเมื่อจิตเธอละเอียดลงเธอก็เป็นพระโสดาบันบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงกราบเรียนถามต่อไปว่าในเมื่อพวกผมเป็นพระโสดาบันแล้วผมทำยังไงจึงจะเป็นพระสกิทาคามีพระสารีบุตรจึงได้ตอบสุนทรวาทีบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายว่าถ้าเช่นนั้นเธอก็จงพิจารณาขันธ์ห้านั่นแหละที่เราเรียกกันว่าสกายทิฏฐิว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันธ์ห้าขันธ์ห้าไม่มีในเราเมื่ออารมณ์จิตละเอียดลงแล้วเราก็เป็นพระสกิทาคามีบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายถามอีกทีว่าเมื่อผมเป็นพระสกิทาคามีแล้วจะเป็นพระอรหันต์ทำยังไงท่านก็บอกว่าปฏิบัติเช่นเดียวกันพิจารณาขันธ์ห้าเช่นนั้นพิจารณาแบบนั้นเมื่อจิตละเอียดลงก็เป็นพระอนาคามีพระสงฆ์ถามอีกว่าถ้าอย่างนั้นผมจะเป็นอรหันต์ทำยังไงท่านบอกก็พิจารณาอย่างเดียวกันพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นถามต่อไปว่าถ้าผมเป็นพระอรหันต์แล้วหยุดเลยใช่ไหมพระสารีบุตรตอบว่าไม่ใช่พระอรหันต์ยังพิจารณาขันธ์ห้าอยู่เพื่อความอยู่เป็นสุขเพียงเท่านี้ท่านเข้าใจแล้วหรือยังนี่การปฏิบัติจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ใช้อะไรมากเขาใช้อย่างนี้ไม่ต้องไปแบกตำราเป็นหอบ ไม่ต้องไปนั่งท่องตำราให้มันเหนื่อยแต่ผมน่าท่องมาแล้วนะตำราที่ผมเรียนนี่ถ้าจะเอาน้ำหนักตัวผมไปชั่งกับตำราคิดว่าตำราที่ผมอ่านเนี่ยมันเกินกว่า100เท่าน้ำหนักตัวของผมคิดว่ากุฏิที่ผมนั่งอยู่เวลานี้ถ้าจะใส่ตำราที่ผมเรียนมันไม่พอคือไม่พอใส่แค่เรียนนักธรรมตรีเพื่อนเขามีหนังสือ3เล่มผมแบก3แบกยังไม่พอเลยนิสัยผมเป็นคนชอบค้นคว้าถ้าหนังสือเล่มนั้นพาดพิงถึงอะไรผมต้องหาซื้อมาอ่านให้ได้แต่เป็นอันว่าเมื่ออ่านกันเข้าไปแล้วก็มาจบกันอยู่ตรงนี้จบกันอย่างพิสดารก็คือสัญญาสิบเราต้องตัดให้ได้การตัดสังโยชน์สิบก็คือตัดตัวแรกได้แก่สกายทิฏฐิอันนี้ในขันธวรรคปรากฏว่ามีพราหมณ์ถามพระพุทธเจ้าถึงกิเลสหลายสิบประการว่าจะห้ำหันกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ให้หมดไปใช้อะไรองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็ทรงตัดไว้เช่นเดียวกับพระสารีบุตรว่าจงตัดที่ขันธ์ห้าคือเห็นมารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีในเราเท่านี้ไหวไหมนี่การปฏิบัติจริงๆเขาจับกันอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองนะที่ผมพูดมามากแต่กันคนเลอะเทอะกันที่คนมีปัญญาสามไม่รู้จักใช้ปัญญาพิจารณาให้เป็นประโยชน์ถ้าว่าจะถามว่าเวลาผมศึกษาตรงไหนด้านศึกษานี่หมายความการปฏิบัติผมก็ยึดคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรงกับคำสอนของพระสารีบุตรนี่เป็นเครื่องปฏิบัติโดยเฉพาะนอกจากนั้นผมเล่นเป็นกีฬาสมาธิของผมปกติผมคนชอบจุกจิกใครเขามีอะไรใครเขาทำอะไรได้ก็ต้องคิดว่าเขากินข้าวเรากินข้าวเขามีมือมีเท้าอย่างละ10นิ้วเราก็มีมือมีเท้าอย่างละ10นิ้วเมื่อเขาทำได้เราต้องทำได้ถ้าทำไม่ได้อย่างเขาให้มันตายไปเรื่องชีวิตถ้าไม่มีความสามารถมันก็ไม่มีความหมายถ้าทำแล้วในขณะนั้นถ้าผลยังไม่สำเร็จอย่างไรเราจะยอมตายยึดถือกำลังใจขององค์สมเด็จพระจอมไตรขณะที่ทรงอธิษฐานจิตนั่งอยู่ที่โคนโพธิ์ตอนนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงคิดว่าเราจะนั่งอยู่ตรงนี้เลือดและเนื้อของเราจะเหือดแห้งไปก็ตามทีหรือว่าชีวิตตินซีจะตากใสก็ตามถ้าเรายังไม่ได้สำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี่คำว่าไม่ยอมลุกมันก็ไม่ยอมกินด้วยเพราะไม่มีอะไรจะกินกำลังใจจริงๆมันอยู่ตรงนี้การที่ก็ทำได้มาก็ทำกันอย่างนี้มีกำลังใจอย่างนี้จำไว้ให้ดีนะคำว่าไม่สามารถคำว่าไม่ไหวคำว่าไม่เข้าใจอย่ามาพูดให้ผมฟังพระพูดให้ฟังทุกอย่างแล้วถ้าไม่สามารถไม่เข้าใจไม่ไหวไปที่จากที่นี่ไปเสียเลยยังไม่อยู่ไม่จะมาอยู่ให้มันรกสถานที่เราไม่ต้องการคนประเภทนี้คำว่าไม่สามารถไม่เข้าใจเขาสอนกันมาไม่รู้เท่าไรไม่เข้าใจจงอย่าอยู่ที่นี่นี่เราต้องใช้อารมณ์ของเราเด็ดเดี่ยวแบบนี้ตายให้มันตายไปหันเข้าไปจับสังโยชน์สิบเวลาปฏิบัติจริงๆนะต้องเอาใจจับสังโยชน์สิบเป็นอารมณ์สังโยชน์สิบ3ข้อเป็นพระโสดากับสกิทาคาเขาพิจารณาขั้นห้าตัวเดียวเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราร่างกายมันเป็นธาตุสี่ประชุมกัน มีการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นที่สุดมันเป็นปัจจัยของความทุกข์แล้วเราจะนั่งยึดถือมันเพื่อประโยชน์อะไรดูในท้ายมหาสติปัฏฐานทุกข้อท่านบอกว่าจงอย่าสนใจในกายของเราที่กายภายในเรียกกายของเราตัวเราจงอย่าสนใจกายภายนอกคือร่างกายผู้อื่นจนอย่าสนใจวัตถุธาตุใดๆทั้งหมดถ้าเราไม่สนใจอารมณ์ติดมันก็ไม่มีเมื่อไม่สนใจกายเราไม่สนใจกายเขาไม่สนใจวัตถุธาตุจิตมันก็โปร่งจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงมันจะมาจากไหนที่มันมีความโลภความโกรธความหลงก็เพราะว่าสนใจกายเราสนใจกายเขาสนใจทรัพย์สินต่างๆคำว่าไม่สนใจไม่ใช่โยนทิ้งมีเก็บรักษาไว้ทำให้มันเป็นประโยชน์อย่าให้มันเป็นโทษเท่านั้นพอตายแล้วเลิกกันเมื่อร่างกายเราจะต้องพังในที่สุดเราจะต้องยึดถืออารมณ์สำเป็นสำคัญคือตัดอบายภูมิได้แก่พิจารณาความดีของพระพุทธเจ้าความดีของพระธรรมความดีของพระอริยสงฆ์เห็นวันดีแล้วยอมรับนับถือปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านให้ปฏิบัติตามครั้งอันดับแรกก็คือศีลห้าทรงศีลห้าบริสุทธิ์เพียงเท่านี้เท่าทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้ก็ตั้งใจไปอบายภูมิเพียงเท่านี้เราก็เป็นพระโสดากับสกิทาคายากก็เปล่าอย่าฟุ้งกับตำราให้มันมากเกินไปตำรารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามใช้ตำราให้เป็นประโยชน์อย่าใช้ตำราเป็นเครื่องโอ้อวดคนอื่นอัปจายนกรรมทำให้เครื่องอ่อนน้อมทรงไว้ให้เป็นปกติกายอ่อนน้อมวาจาอ่อนน้อมใจอ่อนน้อมใจมันยิ่งจะดีถ้าใจมันแข็งกระด้างมันเลวย่ำไหมนะแล้วต่อไปเมื่อพิจารณาร่างกายของเราว่าขันธ์ห้าร่างกายของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่สนใจร่างกายเราไม่สนใจร่างกายคนอื่นไม่สนใจวัตถุธาตุในเมื่อไม่สนใจเราไม่สนใจเขาไม่สนใจวัตถุมันมีจุดไหนมั้งที่จะเกิดกามารมณ์มีไหมเห็นผู้หญิงสวยผู้ชายสง่าเราไม่สนใจแล้วก็ทรัพย์สินทั้งหลายเราก็ไม่สนใจมันเป็นของโลกอารมณ์ใดๆที่มันเกิดขึ้นกับเราแล้วเมื่อเราไม่สนใจกายแล้วมันจะสนใจอารมณ์อะไรไม่มีนี่การกระทบกระทั่งกับอารมณ์ที่เราไม่สนใจมันจะมีได้ยังไงใครเขาด่าเขาว่าเขานินทาเขาช่างมันก็อะไรเขาด่าเขาด่ากายเราเห็นกายไม่ใช่เรานี่มันไม่ถูกเราคนด่าคนบ้าไม่ใช่คนดีไม่สนใจซะทุกอย่างคนสวยเราไม่สนใจคนสง่าเราไม่สนใจวัตถุธาตุที่สวยเราไม่สนใจวัตถุธาตุที่งามเราไม่สนใจอารมณ์รักในกิเลสมันจะเกิดขึ้นยังไงการกระทบกระทั่งในจิตมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงอารมณ์จิตมันก็เป็นอุบาทคือเมฆอารมณ์เท่านี้เราก็เป็นพระอนาคามีไม่เห็นมันจะยากตรงไหนรักษากำลังใจให้มันมั่นคงจริงๆให้จิตมันแน่วแน่จริงๆอย่าเอาจิตเข้าไปยุ่งกับอารมณ์ภายนอกทำงานทุกอย่างเพื่อสาธารณประโยชน์เราทำเพื่อพระนิพพานที่เราทำนี่เราทำเพื่อไม่เกิดไม่ใช่ทำเพื่อเกิดไม่เกิดทำไมก็ทำเพื่อเป็นการตัดอารมณ์ว่าไอ้งานที่เราทำไปแล้วเราลงทั้งทุนลงทั้งแรงแต่ว่าทำไปแล้วเราก็รู้ว่ามันเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงอนัตตาไม่ช้าก็สลายมันไม่ตายก่อนเราก็ตายก่อนมันไม่พังก่อนเราก็ตายก่อนเราทำเพื่อจิตตัดโลภะความโลภการทำงานอารมณ์มันจกจิตฝึกอารมณ์ใจให้มันเย็นตัดความโกรธ การไม่สนใจว่ามันเป็นของเราเพราะว่าเรากับมันไม่ช้าก็ต่างกันอะไรเป็นการตัดความหลงปณิพานเลยนี่พระที่ทำงานในใช้อารมณ์แบบนี้ปณิพานง่ายๆไม่ยากไม่เห็นมีอะไรยากตอนที่จะเข้าไปอรหัตผลอันนี้ก็ไม่ยากอีกไว้นั่งพิจารณาว่าร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราก็ร่างกายของเราเรายังไม่สนใจว่ามันเป็นเราเป็นของเรารู้แล้วว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจริงๆมันแก่มันหิวมันหนาวมันร้อนมันก็หายทุกอย่างมันไม่มีอะไรเป็นปัจจัยของความสุขมีแต่ความทุกข์แล้วที่สุดมันก็พังถ้ามันเป็นเราจริงเป็นของเราจริงมันจะพังเลยไม่พังในเมื่อไม่สนใจกับร่างกายเราถ้าทำไมเราจะสนใจกับร่างกายคนอื่นซึ่งมันมีสภาพเหมือนกันสกปรกโสมมแล้วก็พังไปในที่สุดทรัพย์สินในโลกมีอะไรบ้างที่เราควรจะสนใจเราก็มาหันก็ดูว่ากามรูปราคะอรูปราคะรูปฌานก็ดีอรูปฌานก็ดียังเป็นจุดแห่งความเมาของจิตถ้าหลงติดอยู่แค่รูปฌานแล้วรูปฌานนี้เราก็โง่เต็มทีกิเลสที่องค์สมเด็จพระจินสีทรงให้ตัดยังมีสามนอกจากรูปฌานแล้วรูปฌานรูปฌานและรูปฌานเราทรงไว้จริงแต่เราไม่ติดอยู่แค่นั้นถ้าจะใช้รูปฌานและรูปฌานเป็นยานพาหนะสำหรับขี่เข้าโจมตีข้าศึกข้าศึกที่จะตีข้างหน้านั่นคือมานะความถือตัวถือตนในเมื่อจิตของเราไม่สนใจกับร่างกายของเราเอาอะไรมาถือตัวถือตนมีไหมจำให้ดีถ้าเราไม่สนใจร่างกายของเราได้เห็นว่ามันเลอะเทอะสกปรกน่าเกลียดมันมีสภาพเป็นศัตรูแล้วเขามาชมเราขาวมาติว่าเราดำหน้าเบี้ยวหน้าบูดจมูกแหว่งตาโบแล้วก็ยิ้มยิ้มได้เพราะมันไม่ใช่ของฉันจ้ะมันจะเป็นของมันอย่างนั้นก็ช่างมันไปเลยเราเข้ามาเทียบเปรียบกับวรรณะหรือว่าฐานะหรือว่าศักดิ์ศรีเรามีความรู้น้อยกว่าเขาเขามีความรู้ดีกว่าเราเขามีเกียรติตระกูลดีกว่าเราเขามีฐานะดีกว่าเราเราก็ยิ้มบอกว่าโถเอ้ยเจ้าผีดิบเจ้าผีดิบนี่ยังไปติดความชั่วอยู่มากก็สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันเป็นเปลือกเท่านั้นมันเป็นเครื่องทวงให้ติดอยู่ในทุกข์ทำไมจะไปยุ่งกับมันจิตเราตัดได้คิดได้อย่างนี้ตัวมานะมันก็ไม่มีหายง่ายๆเพราะขอพูดย่อๆผมพูดมามากเกินไปนี่ก็จะถึงอรหันต์นี่มันไม่มีอะไรก็ง่ายๆตอนนี้มาอุทธจาที่คิดว่านั่นเป็นเรานี่ของเรายังมีอยู่บ้างโยนทิ้งมันไปซะสิจิตตั้งเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์นั่งคลำมันเลยจิตมันติดอยู่ในกามฉันทะบ้างหรือเปล่าจิตมันติดอยู่ในโลภะความโลภบ้างหรือเปล่าจิตมันติดอยู่ในความโกรธไว้จิตมันติดอยู่ในความหลงไหมถ้ามันมีก็แก้ไขให้มันพ้นไปเท่าที่ศึกษามาแล้วไม่ก็ไม่ยากแล้วมาดูทีตัวอวิชชาอวิชชาคือฉันทะกับราคะใช้ปัญญาให้มันรู้จริงๆอย่าถือสัญญาไอ้ที่แบกตำราคุยเรียนมามากๆนั้นเลอะด้วยประการทั้งปวงฟังเสียงพูดเห็นอาการนั่งก็รู้แล้วว่ายังเลวเต็ม 100% มันต้องดูจุดนี้ว่าเราติดอะไรบ้างมนุษย์สันโลกเทวโลกพรหมโลกเป็นที่พอใจของเราหรือเปล่ามนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกเป็นที่ปรารถนาของเราหรือเปล่าเห็นว่ามันสวยสดงามมีหรือเปล่าถ้าไม่มีแล้วก็อัปจายนกรรมมันก็ครบถ้วนจิตมันก็ละเอียด มันเป็นใจเป็นปัจจัยของความทุกข์เราต้องการความสุขที่สุดไอ้สุขชั่วคราวเราไม่ต้องการนั่นก็คือพระนิพพานการไปพระนิพพานเขาทำยังไงก็ไปตัดร่างกายตัดเอาจิตตัดร่างกายให้รู้สภาพตามความเป็นจริงด้วยปัญญาคิดว่าโลกนี้เราไม่ต้องการร่างกายพังเราหรือเชิญพังจ้ะเธอจะป่วยก็เชิญป่วยจนห้ามเธอไม่ได้เธอจะแก่ก็เชิญแก่เป็นเรื่องของเธอเธอจะมีทุกขเวทนาก็ใดๆเกิดขึ้นถือว่านั่นเป็นเรื่องของเธอจนห้ามไม่ได้เธอพังเมื่อไหร่ฉันพร้อมที่จะไปพระนิพพานเธอกับฉันมีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่มีอะไรที่เราจะมีการผูกพันกันอีกถือว่าเรามีสัญญาด่าหย่ากันเด็ดขาดฉันโง่มาแล้วหลายแสนชาติแต่ชาตินี้ขอฉลาดสักชาติหนึ่งแล้วก็เธอจะใช้ฉันได้แต่เพียงชาตินี้ชาติเดียวชาติต่อไปเธอกับฉันไม่มีความหมายสำหรับกันนี่ตัดแค่นี้ก็เป็นอรหันต์คิดแค่นี้หน่อยเดียวเป็นอรหันต์เป็นแน่นอนถ้าให้มันได้จริงๆจะสักแต่ว่าคิดจะสักแต่ว่านึกจงจำไว้ให้ดีแล้วสำหรับวันนี้เวลาที่จะพูดกันก็หมดขอพูดแต่เนื้อชัดๆว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระสังฆสวัสดิโสภาคที่จะสอนคนให้เป็นอรหันต์เนี่ยสอนเพียงเท่านี้เท่านั้นไม่มีอะไรมากและต่อจากนี้ไปข้อสาวกขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันทรงอิริยาบถตามอัธยาศัยของท่านนั่งก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้จงรักษากำลังใจแบบนี้ไว้ตลอดเวลา24ชั่วโมงแล้วท่านทั้งหลายจะเป็นอรหันต์ได้ภายใน3 เดือนสวัสดี